กไก่สะเพ็ดเดนมาร์กสวัสดีค่ะช่วงนี้เห็ดเยอะนะคะค่ะวันนี้กุ๊กไก่ขอแนะนําเมนูขาเห็ดผึ้งหวานผัดน้ํามันหอยค่ะก่อนอื่นตัดขาเห็ดแยกออกมานะคะจะเตรียมเริ่มเหลืองแล้วมีกลิ่นหอมให้ใส่หมูสับลงไปนะคะใส่หอมกับพริกลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องค่ะใส่น้ำมันหอยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ชิมตามใจชอบนะคะชิมคะเสร็จแล้วค่ะขาเห็ดผึ้งหวานผัดน้ำมันหอยนะคะนี่ค่ะกินข้าวกันค่ะวันนี้เมนูขาเห็ดผึ้งหวานผัดน้ำมันหอยนะคะลองดูนะคะถ้าใครยังไม่ลองไม่เคยทำนะคะขอบอกค่ะว่าอร่อยนะคะเห็ดผึ้งมันจะมีความเป็นเมือกๆลื่นๆโดยเฉพาะตรงหมวกเห็ดนะคะแนะนำว่าถ้าจะแกงนะคะให้ได้รสชาติให้เอาตรงหมวกมันไปแกงแต่ถ้าจะผัดนะคะให้ตัดเอาเฉพาะตรงโคนนะคะนี่เลยค่ะทำเมนูผัดนะคะวันนี้โอเคขอตัวกินก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับขยับก็ได้เงินนะคะนี่เห็นอันนี้มันอร่อยอันนี้ผัดขาเห็ดนะคะผัดขาเห็ดพึ่งไปหามาเมื่อวานเนี้ยทำยังไงดีเห็นอันนี้ทำอะไรก็อร่อยฝรั่งก็กินผัดขาเห็ดผึ้งอร่อยหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยมาก